Live One Score แอปพลิเคชันสำหรับแฟนบอลตัวจริงโหลดง่ายๆเพียงเข้าไปที่ App Store หรือ Google Play พิมพ์คำว่า Live One Score แล้วกดติดตั้งมีอะไรมาเขย่าให้พวกท่านผู้ชมฟังบ้างคะค่ะวันนี้นะคะเราก็มีหัวข้อเด็ดๆนะคะว่าทำไมผู้หญิงบางคนถึงชอบดูฟุตบอลค่ะแล้วนี่นะคะก็เป็นรายการใหม่ของพวกเราสองคนด้วยใช่และนี่ก็เป็นเทปแรกใช่เทปแรกด้วยยังไงก็ฝากคนฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะฝากหัวใจไปด้วยนะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะที่เราจะมาเอามาเขย่ากันนะคะก็คือทำไมผู้หญิงบางคนนะคะถึงชอบดูฟุตบอลค่ะค่ะโอปอชอบไหมคะอยากชอบดูไหมก็ชอบดูนะคะแต่ว่าจะดูเฉพาะบางทีมที่แบบตัวเองชอบเฉยๆอะไรเงี้ยแบบเราชอบเชลซีเราก็จะดูเฉพาะเชลซีเตะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นคู่อื่นเตะเราก็จะไม่ดูเพราะรู้สึกว่ามันดึกอ่ะแล้วเราต้องแบบเข้าใจไหมผู้หญิงไปตาดำเนี่ยเราต้องเป็นผู้หญิงที่ดูบอลแต่ดูเฉพาะทีมที่ชอบเท่านั้นทีมโปรดอะไรเงี้ยแต่สำหรับตัวเฟิร์นเนี่ยเฟิร์นคือดูฟุตบอลไม่เป็นดูแต่นักบอลเป็น wow. ไหนหรอกไม่หรอกแบบนี้ก็ได้ใช่ค่ะโดยเราไปสำรวจกันมาแล้วนะคะมี4หัวข้อหลักๆนะคะที่เป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้หญิงดูฟุตบอลค่ะมีอะไรบ้างคะก็อันแรกเลยค่ะตอนเด็กๆพ่อชอบดูค่ะก็เลยดูตามคุณพ่อแบ๊วมากนี่แสดงว่าต้องเป็นเด็กที่ติดคุณพ่อมากเลยนะคะถึงขั้นที่แบบคุณพ่อดูแล้วเราก็ต้องมาดูด้วยจนแบบติดเลยอย่างเงี้ยของเราพ่อดูบอลเรานั่งปั้นดินน้ำมันอยู่ว่าตอนนั้นเราเล่นเลโก้อะรู้ไว้ค่ะดูหัวข้อที่สองกันดีกว่าใช่หัวข้อที่สองค่ะชอบดูเพราะนักบอลหล่ออันนี้หัวข้อหลักแน่นอนแน่นอนมีนักบอลในดวงใจไหมคะที่แบบดูเพราะแบบคนชอบใช่ไหมใกล้ๆตัวเลยก็นักฟุตบอลทีมชาติไทยคริสตองโดสายลุกขึ้นใช่ไม่ธรรมดาถ้าเป็นเรานะเราก่อนที่จะมาชอบดูเชลซีเนี่ยเราย้อนไปสักประมาณ10ปีไกลเลยไกลเลยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ไม่ออกชอบนี่มากนี่มากเลยเนี่ยลิคาร์โดกาก้าแบบโอ้ยแทบจะไม่ขอร้องเพลงพักเลยนะแบงค์ไม่ใช่นี่ลิคาร์โดกาอ่ะชอบมากเพราะเขาบอกว่าเป็นแบบเป็นผู้ชายที่หล่อเก่งแบบพระเจ้าพระเจ้าส่งมาชัดชัดตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่แล้วถ้า10กว่าปีที่แล้วแกดูอ่ะมีลูกมีเมียแล้วมีลูกสองคนแล้วจบไปดูข้อต่อไปดีกว่าค่ะหัวข้อต่อไปนะคะแฟนชอบดูก็เลยต้องดูตามแฟนดูกับแฟนมุ้งมิงมุ้งมิงโรแมนติกสวีทเวอร์แล้วทำไมต้องดูตามแฟนทำไมไม่ให้แฟนมาดูซีรีส์เหมือนเราคะเขาก็สลับกันสลับพอถึงวันดูบอลผู้ชายก็ต้องดูเป็นผู้ชายพอถึงแบบวันเกาหลีมาดูเกาหลีกันสลับกันใช้เวลาร่วมกันแล้วถ้าคนไม่มีแฟนจะทำอะไรดีนะยากตอบไม่ได้อ่ะข้อต่อไปดีกว่าเดี๋ยวชอบมาเข้าเรื่องนี้เขินเขินข้อต่อไปนะคะชอบดูเพราะดูจริงๆเพราะแบบอินเหมือนผู้ชายจริงๆเลยที่ดูบอลอันนี้นะคะคือจริงๆมันมีนะคะผู้หญิงที่เขาชอบดูกีฬาจริงๆนะคะอาจจะเริ่มต้นมาที่เป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วก็เลยรักในการดูกีฬาดูเกมกีฬาต่างๆก็จะเป็นฟุตบอลหรือว่ากีฬาที่เขาชอบบอลอะไรต่างๆใช่ค่ะพอดูแล้วก็มีทีมเริ่มมีทีมโปรดมีอะไรแล้วค่ะแล้วอย่างโอปอลนี่ถือว่าชอบจริงไหมชอบจริงไหมเราไม่รู้ว่าจริงเท่าไหร่สิก็กลัวก็ชอบไปค่ะอย่าสิแล้วก็เห็นแบบผู้หญิงบางคนอ่ะแบบสวยๆแบบพวกแบบอะไรเงี้ยเขาดูบอลจริงๆเขาอินแบบว่ามีแก้วน้ำมีเป็นแบบผ้าพันคอพันอะไรเงี้ยใช่เขาอินจริงๆค่ะและนี่นะคะก็เป็นข้อมูลนะคะที่เราไปสอบถามสาวๆมานะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะพอจะถูกใจหรือตรงกับใครที่แบบว่าดูบอลหรือเปล่าเป็นเหตุผลของคุณข้อไหนคะที่ทำให้มาดูฟุตบอลค่ะแล้วนะคะกับเรื่องที่เราเอามาเขย่ากันในวันนี้นะคะใช่แล้วค่ะผู้หญิงที่ชอบดูบอลเขาดูมาจากอะไรมันเริ่มต้นมาจากอะไรค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มาเขย่ากันให้กันดูไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้เราสองคนนะคะเอาเรื่องไหนมาเขย่ามาเมาส์กันนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยใช่แล้วค่ะแล้วก็มีอะไรคะที่สำคัญนะคะถ้าอยากจะติดตามพวกเรานะคะก็อย่าลืมกด subscribe นะคะไม่ใช่เธอ subscribe subscribe ว้าว subscribe
ค่ะใช่แล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเรา2คนนะคะแล้วก็ทางทีมงานของเราด้วยค่ะค่ะแล้วก็สามารถเข้าไปติดตามข่าวสารของเราได้ที่ไหนกันบ้างคะโอปอค่ะถ้าสมมติว่าอยากติดตามพวกเรา2คนแล้วก็ข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลแล้วก็กีฬาต่างๆนะคะเข้าไปที่เพจกระโดดเตะค่ะและที่สำคัญนะคะตอนนี้เรามีแอปพลิเคชันสำหรับคอมโดยเฉพาะค่ะสามารถโหลดกันได้ทั้ง2ระบบทั้ง iOS และ Android ค่ะเพียงพิมพ์คำว่าไลฟ์วันผลบอลสดค่ะท่านนี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลแล้วก็กีฬาต่างๆสักอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าเราจะมีการนะคะแจ้งเตือนแบบ real time เลยค่ะใช่มีทุกกีฬานะคะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลบาสเอ่ยอะไรเอ่ยคือมีครบเรียกว่าคืออยากจะรู้ผลอยากจะรู้ประวัติที่เคยแข่งขันมาอยากจะรู้ตารางแข่งอะไรอย่างเงี้ยทุกสิ่งอันใช่มีครบหมดค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะหมดหน้าที่ของเราทั้ง2คนแล้วนะคะสองสาวเขย่าจอต้องขอลากันไปก่อนค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ